ขาบางนาค่ะวันนี้เนี่ยพอจะมาหาซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองคอนโดเราเสร็จแล้วเรากำลังจะแต่งคอนโดนะแล้วก็จะซื้อไปแต่งห้องให้เพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่ห้องด้วยก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูดีกว่าว่าเราจะช้อปปิ้งอะไรบ้างไปเลยแต่ละชั้นก็ยังมีเขาเรียกว่าลายลูกไม้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเออนี่เป็นแบบสไตล์วินเทจมากๆเลยค่ะเนี่ยจริงๆเราชอบแบบเนี้ยแบบชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากแต่งห้องนอนอย่างนี้คือแบบตรงมาแล้วมันไม่ให้ไงมันก็ต้องแบบปักสีเข้มผมสีฟ้าส่วนแบบลายลูกไม้ตีนสีชมพูอะไรเงี้ยต้องเก็บไว้ในห้องนอนค่ะแต่ว่าถ้าอยากแต่งก็คงจะแต่งนี้ละมั้ง ยังคงยืนยันว่าจะเป็นจริตเจ้าหญิงแบบนี้อยู่นะคะเข้าใจใช่ไหมเออมันเป็นแบบสไตล์วินเทจที่รู้สึกว่านอนแล้วมันจะแบบอบอุ่นนอนแล้วจะสวยอะเข้าใจใช่ไหมคะจะหลีบเบิร์นไม่ได้ค่ะอันนี้คือโรคแห่งความเป็นจริงแล้วนะคะซึ่งคอนโดที่พลอยซื้อไว้เนี่ยห้องมันเล็กมากมันเป็นห้องแบบสตูดิโอเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราจะเลือกเป็นแบบคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์เพื่อที่จะเอาเข้าไปในคอนโดได้เลยเพราะว่าอย่างนึงพลอยรู้สึกว่าเขาดีไซน์แล้วก็ออกแบบมาให้เราแบบเข้าชุดเรียบร้อยแล้วอะไม่ต้องคิดเองเขาจะไม่ต้องคิดเองไม่ต้องคิดอะไรเองอีกแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะซื้อเข้าคอนโดจริงๆเนี่ยก็จะซื้อเป็นคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์นะคะเพราะว่าเราสามารถเลือกออปชันได้ด้วยว่าจะเป็นเตียงตู้กับโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะเป็นเตียงตู้กับชั้นวางทีวีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีออปชันแล้วก็ราคาพิเศษให้เราเลือกสามารถยกไปใส่เข้าไปในห้องได้พอดีเลยค่ะมาเขาเป็นมิกเซอร์เขาก็แบบว่าชอบเตียงสไตล์นี้เราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวซื้อเตียงอันนี้ไว้เป็นของขวัญให้มาปีใหม่ดีกว่าเหนื่อยมากเล่นซะพลเลยแต่ว่าการมาครั้งนี้ค่ะพลก็รู้สึกว่ามีอินสปิเรชันมากขึ้นนะคะแล้วก็เราได้สนุกแล้วก็ได้เหมือนกับได้ฝันไปด้วยว่าห้องเราจะเป็นแบบไหนแถมยังได้ของกลับไปด้วยนะอันนี้ก็ถึงเวลาหาของขวัญไปฝากคนพิเศษของเราแล้วค่ะถ้าใครกำลังหาของขวัญปีใหม่นี้นะคะก็อาจจะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านให้เป็นของขวัญก็น่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เขามากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปหาของขวัญให้อากูอากงอาม่าของพ่อก่อนแล้วกันค่ะไปแล้วบ๊ายบาย